ัวนี้เคยถ่ายคลิปให้ดูหลายครั้งแล้วตัวนี้นะครับหมอยาจะเรียกบัวบกโคกนะบัวบกโคกถ่ายนานมากแล้วไม่ดังถ่ายนานมากแล้วไม่ดังพอดาราเอาไปใช้ชื่อใหม่เป็นบัวบกโคดเท่านั้นแหละดังข้ามวันข้ามคืนคนปลูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับสุนทรเนาะทำไมหมอยาน้อยใจทำไมอ่ะเขาไม่น่ารักเท่ายาย่าใช่ไหมใช่ใช่โอเคแหละป่ะไปเก็บสมุนไพรต่อมาดื้อมาดื้อจิ้งเท้าตัวนี้พักเที่ยงวันนะครับฟันข้าวเหนียวคุยกับอะไรพวกเผ็ดมากนี่นะครับเราอยากทำซุปเห็ดให้กินกับหมูทอดวันนี้ชวนหมอต้อมมาหมอต้อมไม่ได้มาก็กินข้าวเมื่อเช้าไปเก็บแล้วประมาณ 3-4 กระสอบอันนี้ช่วงบ่ายจะเก็บยาประเภทหญ้าอีกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้ยาอะไรบ้างนะครับหน้าฝนเก็บพวกผักพวกหญ้าดีที่สุดเนาะช่วงนี้ต้องรวบรวมยาแก้ไข้ตระกูลพวกยาแก้โควิดทั้งหลายนะครับเพราะว่าระบาดน่ากลัวเหลือเกินยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฮะห่างไกลผู้คนห่างไกลฝูงชนใส่หน้ากากนะฮะล้างมือบ่อยๆกินสมุนไพรกินขาตะไคร้นะเครื่องต้มยำทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับตอนนี้จะคุยเห็ดไปของทางอ๋อ